โหนี่เขาปลูกเองเขาสอนการปลูกสุดเท่ทุกคนปลูกกันไอ้นั่นสีถือนี่เขาปลาป่ะอ๋อเป็นนี่ดีๆเจ้าดูโหเท่พอลองเอาอันนะส่วนที่แปลว่าเป็นเสือบางดูเอาตอนน้อยๆเดี๋ยวที่มาเผานี่ลองเบิ้งฟูดใส่เกลือเป็นงัวนี่นะเอาสุขะอนามัยเรียบร้อยนะทุกคนเนาะซีนที่เอาได้เฮากะสิมาเหลือบใส่เลยนะทุกคนเนาะนี่มันเป็นเตียงพอไว้แล้วทุกคนเนาะเหลือบซีนใส่กันมากๆใส่อยู่เด้อนะแซ่บอยู่เด้อนะพี่พ่อมันจิแซ่บอยู่นะนี่เนื้อนี่เอาน้ำจิ้มนี่ผัดบะเข้าเนาะมันเป็นอันนี้ต้องเป็นชิ้นหมูแล้วก็ชิ้นดาดเนาะแต่ว่าอันนี้นี่สบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยตอนนี้แน่ไปเอากล่องพัสดุมาใส่เนาะอยู่ลาวยังได้กล่องพัสดุนี่กล่องลึกลับป้าติดดูสุดท้ายก็ได้ปาดมันบ่มันกระแทกดีกระปาดแล้วกระบบเป็นยังไอ้ที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาอย่างติดใส่คืนก็ได้ยังไม่อยากบาดดีแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีมากหรอกคือมันสองอย่างอะคือจริงๆมันดีสำหรับเรานะคือหนึ่งการกระแทกแมนสองมันคือแบบว่าไงอะอะไรพกสิ่งเสพติดหรือเปล่าสิวะโอ้สิบาทเบิ้งเอาไว้เนี่ยเดินทางนี่ของเขาว่ามันเป็นอะไรแต่จริงมันเป็นอะไรก็ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรจะพกพาไงแต่เราก็มีการป้องกันอย่างดีเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเทปติดเนี่ยมีขาโค้งสงสัยอะไรไหมเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยแกะรีบแกะปาดบอกพี่เน่มองปาดกลัวเขาจะคิดว่าเป็นของทุนกันใหม่น่าอย่างเรานี่นะเขากระห้อไว้คือเก่าแต่เขาเก่าไข่ให้เบิ่งเลยไม่ต้องปิดเขากับปาดตัวนี้ไว้นี่แหละอยากเบิ่งก็เบิ่งเอาเจ้าทายเป็นอีหยังบทท้ายก็ได้น้องคีนี่เอาลงเฟซอยู่น่าจะเป็นอันเดียวเลยของหายากนะติดโถหรือว่านี่คือไม้ตะพดลูกผู้ชายไม้โอ้โถไม่แทงสนุกเกอร์ว่ะตัวเท่อยู่ได้เนาะของเวียดนามมันบอกพี่เน่เจ้าเท่จะดูข้างนอกเจ้าจะบนท้องเห็นค่อยโพสฮะแต่ยืมให้เจ้าเบ่าเจ้าเบ่าอะไรอ่ะทำพิธีสุขออันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดโบราณทรงโบราณของพี่น้องไตแล้วก็ไม่มีคนที่จะทำได้ง่ายๆแล้วเพราะว่ารุ่นที่ทำนี่คือเริ่มไม่ทำแล้วไงครับก็ขนาดเอาได้ละ500ไม่ใช่500หรอกจริงๆราคาเขาสูงแต่ว่าพี่เอาของไปตอนอ๋อเขาอยากเอาส่งให้เขาอยากตอบแทนเก็บไว้เพราะว่าเขาบอกรุ่นเขาเนี่ยไม่มีใครทำแล้วครับเราก็ทำนี่คือเป็นแบบทรงโบราณแล้วเขาก็จะมีการคาบทองเพื่อเป็นสิ่งที่ไล่ปัดรังควานพวกสิ่งที่ไม่ดีด้วยแล้วก็จะมันจะมีไม้สองแบบคือไม้มงคลโอ้งามเว้ยเนี่ยยางไม่เต็มเลยนะเนี่ยนี่ไม้มงคลนะจะเป็นคล้ายๆที่พี่ไอเขาไม่ขบวนไม้สักแล้วก็เป็นไม้เปลือกไม้เพราะว่ามันจะมี2อย่างคือเป็นหยินและหยางประมาณนั้นคือแต่ว่าเป็นไม้2แบบเพื่อที่ว่าจะครับปัดเป่าพูดผีปีศาจเพราะว่ามีดเนี่ยใช้ในการรักษาแล้วเป็นมีดของหมอผีนะปัดเลยพี่นี่แพ้วะกลัวไปโดนไอ้นี่ไงไม่พี่ก็ปัดหัวมันเอาปัดทีโดไม่มีแล้วไงแล้วก็ถามว่าเอามายังไงจริงขึ้นเครื่องได้โหลดใต้เครื่องได้เพราะว่าก่อนไปถามสนามบินแล้วบอกจริงๆพี่ก็ซื้อมีดพวกนี้มาจากประเทศอื่นก็มีแต่คันนี้คือมันต้องแบบอย่างเงี้ยแพ็คเกจจิ้งดีๆอ่ะพัทยาแล้วห้ามพกพาในที่สาธารณะคือถ้าเราพกเลยแบบเงี้ยผิดกฎหมายบ้านเขาอย่างเงี้ยถือเดินมาโดนนี่คือผิดกฎหมายตำรวจรวบเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราแพ็คเกจจิ้งเงี้ยมันได้ไอ้แน่ซอกซื้อแทนอันนั้นบ่บัดนี้แทนคือคนโบราณไงที่เขาไปลบแล้วเขาก็มีที่วางเอาที่วางพี่วางดาบไงที่วางดาบพี่มีแต่ของใหม่ๆที่เขาทำอะแต่ว่าแบบเก่าๆไม่เคยเห็นนะแม่นะเดี๋ยวว่าจะไปเบิ่งดูอยู่คือมันมีไม้อะทำเองก็ได้อยู่เดี๋ยวให้เชฟแม็กทำได้อยู่โอ้งามเว้ยเว้ยน่าเอาจังเลยคมบ่พี่เน่ริบเลยอะคมว่ะคมมากแล้วก็มันมีรอยเป็นภาษาไปอ่ะไม่อยากแกะโคตรเท่นู่นแต่น้องอยากเห็นแต่ก็ต้องแกะไงแต่ว่าแกะดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาถามเงี้ยเลยใส่กล่องแล้ว
สวยมากยาวเลยนะไอ้ได้เห็นปุ๊บถามเอาเลยเนาะเขาก็ทำมีดด้วยกับทำมีดขายแบบเชฟแม็กอะแต่ว่าเขาบอกว่าอยากไม่ค่อยมีเวลาทำเพราะว่าต้องไปทำงานของเขาอะกิจกรรมเขาเยอะไงถ้าไม่รักกันจริงหรือว่าถ้าไม่แบบคุยกันนานจนทุกคอเขาก็อาจจะไม่ทำให้ไงพอดีที่คุยเขามา5ปีแล้วห้าปีพุ่นน่ะใช่แล้วเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกไงคนนี้นี่เด้แล้วไปคุยยังไงอะถึง5ปีอะเขาว่าอยากให้ไปเที่ยวบ้านเขาบอกเขารู้จักที่จากการเห็นคลิปที่อะเขามีเพื่อนมีคนลาวไงภาษาที่เขาพูดก็คือภาษาลาวภาษาไทยดิภาษาลาวเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นคนลาวเขาเรียนจบปริญญาตรีนะแม่นเหรอเออเขาก็มีการศึกษานะแล้วก็เขาไปเป็นหมอหน้าตาเหมือนต่อยพี่ก็นึกพอแฝดต่อยแต่เขาไปเป็นหมอโอ้โหมีม้าไหมเนี่ยม้าอะไรเอ้าต้องขี่ม้าไงพูดได้ดีม้านี่คือม้ายังไงม้าม้าฮี่เนี่ยโน้ตว่าคนละม้ากัน ไอ้คนดีเด้อโหนี่เขาพูกเองเขาสอนการพูกสุดเท่ทุกคนพูกกันไอ้นายซีถือนี่เขาปลาบ่บ่เป็นบีพีดีเจ้าดูโอ้เท่อุ้ยมีอย่างอีกนี่เขาบอกเป็นภาษาไทยโบราณก็บอกฮู้เลยว่าเป็นลายซื่อๆก็บอกฮู้แต่ว่าเนี่ยขอรูปหน่อยคือถ้าไม่รักกันจริงเขาจะไม่ทำให้นี่เขาจะทำเป็นลายขมขมผมมึงเนี่ยเดี๋ยวน้องไปหาต้นกล้วยก่อนเด้อแพ้วะคมมากเขาบอกคมมากสวยไหมสวยอันนี้เป็นอันนั้นหว่าเนี่ยเขาเจ้าแต่นะเป็นทองแบบเป็นทองเหลืองอะไรเงี้ยอันนี้เขาต้องซื้อมาเขาก็บอกเขาไม่อยากคิดตังค์พี่เราอยากทำให้ฟรีแต่คันนี้พี่บอกว่าไม่ได้ต้องคิดตังค์อันนี้เขาทำเองไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ที่กัดเนี่ยพี่ก็พูดไม่ถูกทำเองหมดเลยเนี่ยไม้นี่คือเขาเป็นไม้คือเป็นไม้เสาบ้านเขาอะที่เขามาใช้ทำซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีอาคมเหรอเขาไม่ได้ลงอาคมแต่ว่าเขาใช้ในการทำพิธีเขาบอกผู้ผีเห็นก็จะกลัวเพราะตัวที่คนทำเป็นหมอผีไงเนี่ยผีก็จะกลัวเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อทางศิลปศาสตร์การสืบทอดของเขามาเนี่ยอันนี้เปลือกไม้นะสีที่เป็นสีเหลืองนี่คือเป็นเนื้อไม้มันมีสองอันเนาะไม้เนาะไม้มีสองสีใช่แล้วคือเขาตั้งใจทำไงผมไม่ได้ทำให้เป็นสีเดียวกันไงแต่แรกพี่ก็คิดว่าทำเป็นสีเดียวกันเพราะว่าเขาบอกว่าใช้พิธีคือแบบนี้เลยคมมากโคตรเท่ทุกคนเลยขอจับเนี่ยตัวบ้างเออต้องมีไอ้หนึ่งอยู่เนี่ยเอ็กซ์ซัมเราสตาร์อยู่นี่ใกล้ๆนี่เรามักลินดาบลินหยางแล้วเห็นเราเบิ่งนี่เราคือสีมักขนาดนั้นเจ้าฟันไม่ได้หรอกเพราะเจ้าฟันไปแล้วคนหนาวแตกที่แน่คนหนาวแตกเลยมันคือเท่เดี๋ยวมีไรผีเด้อโคตรหนักอยู่เลยเนาะหนักอยู่แสดงว่าคนตะกี้นี่สู้กันก็ต้องได้ใส่แฮงแขนไหลดิเป็นแล้วเพราะว่าส่วนที่จึ้งตัวนี้ได้กว่าจะไม่รู้ว่าบางคนอ่ะดามหนักอยู่แล้วก็นี่หนักบางคนมีดถ้าเกิดจะแกว่งเลยมันพี่ว่าต้องเบาแล้วก็เด็กต้องแข็งไงแต่พี่ว่ามันหนักไปนิดนึงแต่ว่าอย่างว่าละเนื้อไม้มันแข็งอ่ะคมกริบเลยทุกคนเลยคักเนาะหน้ามีไปดีนะซึบนิ้วนะโซโลเนาะอ่ะโซโลเออคักเนาะเออนี่ต่อยย่อยจอมชักดาบ โอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่นี่ครับเก็บไปซะไอ้เนี่ยก็คือสิเอาไปโซนเอาไปไปตั้งไว้เฮือนเนาะแล้วสิเอาติดรถบ่เออฮู้ยังไงไม่ติดรถหรอกอันตรายคือมันถ้าเกิดตำรวจหรืออะไรเห็นในไทยเขาก็ต้องถามแล้วทำอะไรก็ต้องหีบห่อไปให้ดีอ่ะโอ้เขากันได้นะพี่อันนี้เป็นของฝากของที่ลึกเราซื้อมางี้ก็คือกันผีได้อืมกันสาวหลอกได้พี่แบบเนี้ยไม่ได้สาวขอพี่ก็ให้แล้วโอเคอ่ะปกติผีไม่ค่อยเจอนะเจอแต่สาวหลอกเนี่ยเธอจะหลอกเรานะอุ้ยผิดทางเลยบอกเธอจะหลอกเราเข้าทางตัวเองโอเคอ่ะเดี๋ยวให้พี่เน่รักษาไปก่อนเนาะไปอ่ะทุกคนวันนี้นี่กาพอสดกับมาเรียบร้อยนะทุกคนเนาะฟิงกับไปเน่กับกินไปเล็กๆหน่อยยอมจะกินเยอะนะฟิงเดี๋ยวจะอิ่มเมนูเรามันเยอะนั่งกันไปพอมื้อนี้สิให้พ่อมาทุกคนเนาะจับสีขึ้นมื้อพ่อนี่อันนี้มีหมอจับตัวสินเสือร้องไห้เนาะทุกคนเนาะส่วนเสือเนาะเป็นเทิงในนึง
นี่คักสุดทุกคนเลยโอเคกินแล้วก็สิมาเฮ็ดนะทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้สิมาย่างทุกคนย่างกับเจียวเพี้ยคักๆเนาะทุกคนสบายๆ สไตล์อินดี้ไอ้ในกาฟิ่งก็มาลิ้นน้ํามื้อนี้บ่ฮู้สิเอาจังได๋อาหารก็กินไปเซตนึงละนี่บอกว่าอย่ากินหลายเดี๋ยวสิอิ่มปิงเลยเนาะพ่อเนาะปิงตอนรวดนี่เอาเนาะเออน่าจะกันเลยมื้อนี้ว่าสิมาปิ้งใส่กับหมักแค้นทุกคนเนาะเดี๋ยวไอ้แน่สิคิดฮอดอันน่ะทางเหนือพุ่นก็เลยเอาหมักแค้นมาใส่นําเนาะแล้วก็อันนี้เลยทุกคนเด้อมีงัวตีซีนต้องมีดีวอลงเด่นทุกคนฟ้าเหลืองสบายๆเนาะนี่พรีเซนเตอร์ได้นี่นาเล่กับลุงเด่นพรีเซนเตอร์ใหญ่สุดคักเนาะใครอยากได้ใครสนใจก็สั่งหาลุงเด่นได้เลยเนาะดีวอลงเด่นเนาะแซ่บทุกคนกินละลากะแซ่บเนาะนี่พ่อเพิ่นเอามอเสื้อได้อันข้างเพียกันบ่ลืมบอกว่าเอาหมอใส่อันนี้ละเดี๋ยวสิให้เห็นพ่อข้างเพียก่อนบีนั่นบ่เอาว่าบีนั่นบ่คักนะบีแท้นะอ่ะทุกคนอันนี้เพียเขาเจ้าเอาเขาเจ้าแถมมาให้เขาว่าบ่อยากเสียใจเขาว่าสิ้นที่ตัวสั่งนี่ตัวอยากได้ประมาณโลนึงแต่ว่าสิ้นตัวทั้งเทิงมันโอ้สิ้นตัวทั้งเทิงหันมันเสียหลายกลัวแต่เขาเจ้าบอกว่าบุญอยากให้เสียใจเดียวแถมเพียกับแถมบีให้เขาวะขมขมเลยทุกคนเนาะคันว่าตัวเอาส่วนเทิงเดี๋ยวเขาจะสิขายบ่ได้เขาวะอ่ะสบายจัดไปเขาขายบ่ได้เอาเขาเพิ่นเอาส่วนเทิงเขาจะสิขายบ่ได้นี่ก็เสื้อดีหรือเสื้อก็เสื้อแป๊บนึงเอาอันนี้ออกก่อนโอเคเอาบีซะอีกนะมันกะสิขมโพดบ่ได้จี๊ดๆเลยทุกคนเนาะน้ําบ่ซื้อได้ได้ดําเดี๋ยวแต่พ่อแล้วมื้อนี้สิให้พ่อเป็นนะคนให้ได้กินเนาะสบายๆต้มเพี้ยเฮ็ดเจียวเพี้ยก่อนทุกคนอ่ะพ่อลองเอาอันน่ะส่วนที่แปลว่าเป็นเสือลองดูเอาตอนน้อยๆเดี๋ยวสิมาเผานี่ลองเบิ่งฟูดใส่เกลือเป็นนัวนี่นะลองเบิ่งนะทุกคนเนาะสูตรนี้นี่คักที่ได้เห็นโรงเรียนมาร์เก็ตอยู่มันแซ่บๆทุกคนก็เลยแบบเอามาเฮ็ดสู่พ่อสู่แอแน่ลองชิมลองเบิ่งอันนี้ส่วนที่เป็นเสือมันทุกคนเสือร้องไห้แต่ว่าแมงวันอยากมักในเด้อทุกคนเด้อเป็นซีนเป็นเนื้อนี่เนาะคันแมงวันบ่ตอมนี่บ่เป็นตะกินเด้แมงวันตอมนี่ใครแท้โอเคติดโอคักแท้นั่นนี่คักแท้ได้แล้วคนอีกรุ่นก็เอาให้มันเรียวเจ้าเพียก่อนวะเนาะนี่แหละคนว่าอยากเห็นเจ้าเพียให้มันได้ก่อนท่านนะ เดี๋ยวพ่อตัดเป็นเปียงเป็นเปียงไปไอ้แน่กำลังไปกอกต้องไปเติมก่อนตอนนี้นี่เริ่มขาด ต้องได้เติมกาแฟหน่อยนึงเนาะรัดเข้าไปได้แล้วบ่พอเฮ็ดเป็นตอนน้อยๆตอนน้อยๆเข้าไปเอาไปไปแล้วแล้วก็เอือบดีๆแล้วก็ไปย่างกินกับแก้วเพี้ยแซ่บๆเนาะอูคําเดี๋ยวนี้อูคํายังบ่สบายเด้ทุกคนเด้ออูคําอาจจะบ่เห็นอูคําในเฟรมเนาะบ่สบายอีกแล้วนี่ทุกคนอันนี้นี่ก็ใส่หมักมาดเข้าไปในนึงทุกคนให้มันกินหอมหน่อยพอดบ่มาแค้นลงมาจิบบ่หอมพอดบ่ใส่หมักแค้นเข้าไปเนาะเอือบอันนี้นี่ว่าสิให้พ่อเอาไว้ใส่อ่ะนะเจียวเพี้ยพ่อก็ได้จี้นี่พอแต่ละเทื่อบ่จี้เลยเนาะสดๆเนาะเห็นแต่อูมักจี้ก็เลยจี้ในนึงถ้าอีทคิดว่าอูสิมาน่ะดีใส่ไปถามเพิ่นโอ้บ่ไหวเพิ่นว่าไหวบ่ไหวก็พักค่อนพอตอกรสดีเข้าไปกระเทียมนี่รสดีกระเทียมเนาะแต่ว่ากระเทียมนี้ทุกคนเป็นกระเทียมมาแต่หงสาเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าเฮาอาศัยใส่ไปก่อนเนาะมีอยู่ทางใน
อันนี้นี่พี่น้องออกมาเอารสนี่นี่อันนี้บอกเป็นไงกระเทียมน้อยออกมาแต่หงสาอันนี้มันกินมันสิหอมกว่ากระเทียมเวียดนามเลยทุกคนเด้อแต่ว่ามันแกะอยากยากทุกคนเพราะว่าหัวมันน้อยเด้อกระเทียมเวียดนามหงกระเทียมคือขวางเนาะเผ็ดกว่าอีกเผ็ดกว่าอีกแท้ทุกคนกระเทียมเนี่ยมันมีความหึนความเผ็ดเด้อขั้นเบาเรื่องแซ่บเรื่องเผ็ดเรื่องหอมเลยไหมกระเทียมหน่อยนี้กระเทียมใหญ่แต่มันแกะง่ายแกะง่ายแต่แซ่บอยู่แต่บ่แซ่บซ้ำกินง่ายแต่ก็บ่แซ่บซ้ำบ่แซ่บสู้แต่ก็แซ่บอยู่อันนี้เครื่องเอือบไปทุกคนเด้อพอเป็นคนเฮ็ดเนาะเป็งนัวก็มีเด้เป็งนัวตังบ่ซื้อนี่พอเลยนะเด้อพ่ออ่าซื้อแล้วมื้อนี่จักบ่เห็นจังไหนคือว่าเฮือนนี่สิบ่กินเป็งนัวล่ะติสิเด้มีแต่เป็งนัวจีจักจับมาจะมากับบ่ใส่เอาไปเมียนคืนก่อนแม่เฮ็ดกินเป็งนัวเจอีกเด้อนี่เอ้ยเฮ็ดกินจะเพื่อนเอ้ยฟาดกินแล้วมันออกฟาดๆทุกคนเฮ็ดให้อาหารเสียรสชาติซ้ําอ้าวสุขะอนามัยเรียบร้อยนะทุกคนเนาะซีนที่เฮาได้เฮากะสิมาเอือบใส่เลยนะทุกคนเนาะนี่ตัดเป็นเปียงเป็นเปียงปะไว้แล้วทุกคนเนาะเอือบซีนใส่กับมักมาดเนาะมักแค้นบ่แต่มักมาดเว้ยจวกลงไปเครื่องเอือบนี่เดี๋ยวพอมาพอดีให้พอเป็นคนเฮ็ดให้กินเนาะมื้อนี้นะผู้เสียน้ำนัวเนาะมืดเกียงเดี๋ยวห้องสิมามักซีนปลาไว้ก่อนทุกคนมักซีนปลาไว้สำเร็จสำเร็จก่อนจึงมาไปย่างกินน้ำกันท่านอ้าวจวกลงไปเป็นตะคักแท้เดี๋ยวจุ้งไปเบิ้นเด้ออ้าวเป็นยังอ้าวจุ้งไปบ่เป็นยังปลาไวรถเดี๋ยวเอาไปเผากินลองเบิ้งทุกคนไปเผาแบบเห็นโรงเรียนพุ่นมาเฮ็ดเนาะไปเผากินแบบจุกระเพียคักๆนี่ลองเบิ้งจักบาทนึงน่าแซ่บอยู่เด้ทุกคนคักแท้น่ากินเนาะน่าแซ่บอยู่ไอ้เนี่ยต้องกินกาแฟทุกส่วนสวยป่ะไม่ปกติเดี๋ยวนี้เลิกกินไปนานแล้วแต่ว่าอยากกินอยู่เพราะว่ากลัวง่วงไงพอกินอยู่กับตัวกินทั้งวันเลยปกติพี่ไม่ค่อยกินข้าวนะพี่กินมื้อเงี้ยอยู่แบบทั้งวันอ่ะอยู่กับฟิงก์อ่ะไปเวียดนามกินเวลามื้ออ่ะกินแค่ตอนเย็นๆอ่ะแล้วก็ฟิงก์ก็กินเวลามื้ออ่ะฟิงก์ไม่มีรสไงไม่หิวหิวหิวดิไม่มีรสไงไม่ได้ไงคิดอะไรแน่บอกว่าเอ้ยกินมื้อนึงก็ได้เนาะแต่อยู่ได้ไงกินแล้วอิ่มไงแล้วก็อาจจะมีขนมบ้างเงี้ยโอ้ฟิงก็อยู่ได้อยู่เนาะอยู่ได้หรือจำเป็นอยู่อยู่ได้ไหมอยู่ได้หรือจำเป็นอยู่ฟิงอยู่ได้แต่ต้องตัดเงินเดือนเงินตัดเงินเดือนดิทุกคนเดี๋ยวมาอันนี้เนาะทุกคนเนาะฝากสู้ๆคุณมากินน้ำกันให้พ่อเฮ็ดเจ้าเพียบันนี้ได้อยู่เด้อน่ะแซ่บอยู่เด้อนี่น่ะคักอยู่เด้อเกือบบ่ได้กินข้าวพุ่นเลยทุกคนกินแต่ซีนก็อิ่มละหลายอย่างหลายแนวซีนติดเสือทุกคนซีนติดเสือพอบอกว่ากึ่งสุกกึ่งดิบสิดีบ่ซ่องนี่กินกึ่งสุกกึ่งดิบนี่พอกึ่งสุกไปเลยคักแท้เอ้าเจียวเพียอันนี้นี่ตัวเองนะจีละพอว่าสิจีไว้ยังพอว่าแต่เธอพอเฮ็ดบ่จีเลยเนาะเดี๋ยวสิเอาตัวสดมาซอยใส่น้ำมื้อนี้อันนี้เป็นขี้เพียเสื้อเลยบ่พอใส่ลงไปเจียวเพียขมๆอันนี้ก็เอาเลยซะตอนนี้เนี่ยโอ้ไฟจากโดนทุกคนเฮ้ยต้องมีจักรล้ำหรอวะอันนี้สิของมันต้องมีแอร์3พุ่นอ่ะป๊าดทีโท
คิดฮอดเด้คิดฮอดโดนเด้ก็ขาดไปนี่พักกันขายเด้อูค่ะพักกันอูค่ะอูค่ะโอ้ยมันตกรุ่นละมินิ2ไผก็มี2เด้ตะกี้นี่ตอนซื้ออ่าไอโฟนก็ยังบ่ได้ล้มก็เลยบ่ได้ไปคุยกันเถอะก็เลยแบบซื้อคนละลำเลยแยกกันไปก็แยกกันไปใส่ของไปของเราอ่ะนะทุกคนเอาไปเอามาใส่มาเขาจะตัดก่อไอพี่แน่ตะกี้นี่บินได้700-800กิโลสัญญาณบ่ขาดแล้วใส่มาหลังๆนี่300นี่สัญญาณเริ่มขาดละโดนนะแมนพี่ว่ามีส่วนนะใช้นานเข้าสัญญาณมันแบบแมนอัปเดตไปแห้งอัปเดตแห้งขาดแห้งอัปเดตขาดเอาไปเอามาโอ้บ่ไหวละขาดละบินดีกว่าขายดีกว่าบินไปได้นึงปิ่วไปได้นึงสัญญาณขาดโอ้ตกใจมาแล้วก็ขายปุ๊บอุคัมกับนั่นในวันนี้ทุกคนขายปุ๊บอุคัมกับเฮ้ยขายข่อยน้ำตั้งใจว่าขายแล้วสิไปซื้อหน่อยใหม่ขายละบ่ไปซื้อจิ๊กเทือบ่ไปซื้อจิ๊กเทือเอาไปมาเบิดตูดจ้อยวับขายแล้วแม่นบ่ขอให้ได้ขายแล้วซื้อเลยเห็นบ่ขอน้องขายแล้วกะเอ้ยพระคนไปแล้วจึงซื้อสินะเบิ่งทุกคนอันนี้นี่พอหอมฝักบัวแล้วก็ใบฝักเทียมทุกคนเอามาผสมเนาะสิมาเฮ็ดแจ่วเพียมื้อนี้คักแท้นะนี่หอมๆทุกคนเผ็ดปนนี่ก็ได้โอ้ยตายหอมคักทุกคนหอมแท้หอมป่ะอันนี้หากคนน่าจะแม่ที่บ่เฮ็ดนี่เห็ดไม้ที่จริงแม่เป็นคนเฮ็ดบักเพชรปนนี่แซ่บเลยทุกคนแล้วค่อยๆทานหน่อเพชรไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆคั่วนะตอนนั้นไปลุงเด่นข้างเขาคั่วเฮากันมันก็คักทุกคนลุงเด่นบอกว่าโอ้ยเขาคั่วคือคักแท้หั่นวะลุงเด่นได้ซีมอีกาคักแท้แล้วนี่เอาโคตรเนี่ยเป็นนัวใช่แหละยังใช่ไหมใช่น้อยใช่น้อยใช่หลายใช่หลายจริงแล้วแต่เห็ดนาเล่นี่หันหลังปุ๊บนี่ใส่เราได้นาเล่กันเลยนาเล่ทำอะไรอ่ะฮะหันหลังได้เรื่องนี้ใส่แต่เต็มที่อยู่ดิแล้วนะฮะลูกเรียนมักยอกกันรถขนผงสุเรศคว่ำรู้สึกมันแจ๊ดๆเงี้ยห้องให้พี่ละมันสุกแห้งอะไรที่จริงอันนี้เนาะเขากินแบบเอาสุกเลยทุกคนสุดนี่สุกไว้ทุกคนซีนอ่ะนี่นี่เพราะนั้นพอไฟบ่ฮ้อนว่าซั่นเด้ฮ้อนโพดแล้วนี่ไฟลุกอีกบ่นี่มันเป็นน้ำมันจากนะส่วนที่เป็นเสือของไห่แหละทุกคนผักสุดเนาะนี่พอผักใส่เรียบร้อยมาเตรียมเบิร์นเลยบ่ซั่นน่ะเป็นตะคักใช่ไหมชิมดูพอดีแหละคักละบดิเต็มเป็นนัวทีอันน่ะบีของเล็กบดิเซอร์บอกบดิเซอร์จะได้อยู่ที่ขมหรอขมเหรอขมว่าบีน้ำมันข้าวเจ้าบอกขมบอกพ่อน้ำปลาเหรอพ่อได้เวลาแล้วทุกคนเอามาลองเมนูนี้เอาออกไปออกสะเขียงไหมนี่เป็นโรงเรียนมาร์เก็ตทุกคนของแซ่บของแซ่บนี่ยุบเลย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 พอมันจีแซ่บอย่างนั้นทิ้งดูพอลองเบิ่งลองเบิ่งหน่อยนี่เข่าเซลล์ทางนอกกันไว้แมนอาญาตมันอยู่แต่ทางนอกนี่มันเข้าไปไหนหรอกพี่อีกวันหนึ่งพอเลยเอาลองเบิ้งมาดิเป็นอะไรพ่อเป็นตากินได้อยู่บ่เด้อดิบเขาก็ยังกินห่อนจะได้เนาะ
นาะเนื้อประทังหอนจะลองมันเลยทุกคนเด้อนี่จับปากได้ไหมผมมีความสุขเลยโอ้แต่คลักเลยเด้อลองดูลองไว้เนี่ยมาขังเลยมาเดี๋ยวพอเด้อย่าพองเงียบสุกข้าไม่สุกข้าใช่ไหมบุสุกเลยดูเนี่ยทำมะพร้าวอ่อนให้กินอร่อยมากเลยอ่ะแม่นบอกมะพร้าวอ่อนคือดิบเลยนะเนี่ยจะเป็นมันอ่ะไม่แล้วเขาก็เบิร์นเนี่ยข้ามันจะเป็นมันย้อยมันปกติลุงเห็นว่าคนที่ทำบัวเขาจะเก็บไว้กินเองเขาจะไม่ค่อยขายหรอกนอกเหนือจากคนสนิทสนิทแล้วสั่งกันอ่ะเขาจะเก็บไว้ให้แม่นอยู่มันอยู่มันหอมเอาตัวนี้ไหมเอาตัวน้อยไหมมันหอมเอาตัวน้อยมึงเอาตัวนี้ขอเอาพอก่อนก็ชิมนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันอยากงาบแต่ว่ามันกับนัวมันกับมันดีแค่นะอืมอ๋อเส้นนี้คือง าบไปเดียวแม่น่ะอืมคักบ่คักครับมาจิ้มตัวนี้เหมือนเป็นซุกแล้วนี่โคตรเต็งเนาะกินไหมกินมาสิมาสิสุกแล้วเนี่ยสุกไม่เยอะข้าวเหนียวกลับได้ดิเอาติ๊บข้าวออกมาไว้เทิงพี่ก็ได้นั่งกินกันไปเนาะอืมนี่อันนี้มันต้องเอานี้กิ๊บนี่ออกขาของตัวไอ้ชิมขมโอ้โหน้องเป็นจะไรฝีมือโอ้โหผมสุดแล้วทำไมมันออกข้างเนี่ยโดนไฟเผาหรือเปล่าเนี่ยมันโดนอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันหกไงนี่อันนี้นี่เป็นตะคักนี่ปลาโถเล็งอยู่ถึงพ่อก็ฉันเชื่อดูโอ้ตรงนี้มันน่ากินเนี่ยโอ้ทำดีขนาดนั้นนะเอาวะคุณเดียมอะไรกินแบบยืดในเกี่ยงเนี่ยมันกระแซบไปนิดนึงเลยมึงเขาเหนียวไปอีกหน่อยนึงแห้งคักเอิญอุคำเสด็จมากินบ่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาได้ยินว่าหน้าเขาไม่มาหรอกเสด็จมากินถ้าลองเรียกดิผลิตภัณฑ์ของเขาเอ็นเรื่องกับมาละเนาะจะที่ไหนเอ็นเนี่ยไปซีมอันหนึ่งบ่แล้วทำให้กินเลยเนาะให้กินเนาะเดี๋ยวเสียให้เอ็นเนี่ยซีมลองเบิ้งซิมกับบอย่าพี่เนี่ยเอาใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็น้ำมันร้อนๆซกเข้าไปซั่วแล้วก็คนๆแล้วก็มากินเลยแม่นแต่ว่าเรื่องเนื้อนี่เอาน้ำจิ้มอันนี้ผัดบ่เข้าเนาะมันเป็นอันนี้ต้องเป็นชิ้นหมูแล้วก็ชิ้นดาดเนาะนี่แต่ว่าอันนี้นี่มันสิบ่เข้ากันบ่ได้มันต้องแบบเจียวเพียมันสิแซ่บอันนี้ค่อยๆกินค่อยไปเลยทุกคนไอ้แน่กับแผ่นยังบ่ได้นอนว่ะพี่แน่ซองนี้นี่เอานี่งานแต่งไงก็รองานแต่งงานนี่ตัดอันนี้อันนี้มะพร้าวแต่ว่าหาคนไปเป็นเพื่อนอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเรื่องงานหรือยังพอดีว่าคนที่จะไปก็คือเป็นนางเอกเป็นน้องแหละที่ว่าน้องสาวเขาแต่งงานเงี้ยเขาบอกว่าไปพร้อมพี่สาวเขาเลยเงี้ยเราก็รออยู่ถ่ายเบิ้งกันบ่จะได้วนๆวินๆอยู่แถวนี้อาจจะได้ไปเที่ยวกับโตอีกตามทางจัดไปค่อยๆไปเนาะช่วงนี้เนาะแต่เรารู้อยู่ถ้าเกิดไปถึงน้องทรายอ่ะ
มีนางเอกมงรออยู่เยอะตุ๊กตาก็อยู่เดี๋ยวนี้นี่ไงพี่แน่เอาพาวออนเนี่ยคอนเทนต์อะไรนะอาบน้ำเอ้ยล้างรถพูดผิดไหนล้างรถแล้วใส่ชุดแบบไหนครับก็ใส่ชุดล้างรถสิจะใส่ชุดขับเครื่องบินได้ไงชุดล้างรถเป็นแบบไหนล่ะหัวมันต้องแบบกระโจมกระโจมนิดหนึ่งไหมเอากระโจมมากลางบนน้ำใช่ไหมเป็นไงแน่เมื่อกี้คือบ่คือกันบ่นี่ส่วนนี้เวลาเขาย่ำเวลาเขากินแล้วมันสิแบบกรึ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 บมันคือสิแซ่บมันสินัวดีเรื่องเรื่องนี่นี่พ่อทำเองใช่ไหมพ่อทำกี่เดือนพ่อทำอันนั้นครับบ่ผมเลยผมอันนั้นก็ต้องมีมันนะอร่อยนะกัดมองเรากินเนื้อมั่งวอติแคลมากเลยกินเนื้อเนี่ยเราฟิ้งติดใจไหมเราฟิ้งอิ่มเราฟิ้งอย่าเพิ่งอิ่มสิเกือบไม่ได้กินข้าวทุกคนกินแต่ชิ้นเลยนะแซ่บแซ่บฮะน้ำจิ้มขมชุ่มใจเลยน้ำจิ้มขมคักขมแน่ผมมีพออีเมลฮะสุกโพดอะไรนี่ซีนนี่สุกโพดสุกเกลือเดี๋ยวจะเอิญสิมาบ่นี่โอ้คักเดี๋ยวไปเอิญอุคำกันเด้ออันนี้สุกแท้สุกว่าเลยอันนี้นี่สุกปลาปลาเหลือเลยกินตัวซุกนี่ก็ได้ฟิ้งเกือบละโอ้โหซุกโพดปลาปลาหลือแล้ววันนี้ทุกคนเอ้ยเอาแบบธรรมดาธรรมดานะทุกคนเนาะค่อยๆกินไปมื้อนี้นี่ก็ยังยาวนานอยู่แต่ว่าชิ้นแผ่นพายนี่ออกไปนอกได้ทุกคนเด้อเวลากินชิ้นงงซึ่งมันชูใจไปขมนึงก็ชูใจแซ่บพ่อก็บ่ค่อยมากคนเลยเนาะสินวันเนาะผมมากคนเดียวงับเอาเดี๋ยวสิได้วางแผนว่ามือแรงอาจจะไปใส่เนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงฝากทุกคนติดตามเนาะทั้งตัวแล้วก็ไอ้แน่เพราะว่าสิพาไอ้แน่ไปตะลุยต่ออยู่สิไปหาสาวข้างใดเนาะเนาะฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปดีกว่า เป็นไรพี่โสดเอาโสดแท้สักคนเด้อ แฟนเขาทักมาทวงเหรอครับสดปลาเป็นอุคำยาเด้อสดปลาสดปลามีโต๊ะสดปลาอุคำนะสดแท้บ่มีเลยทุกวันนี้ฟิงล่ะฟิงสดแท้สดปลอมลูกสดแท้ค่ะไหนอยู่ด้วยกันตลอดไม่มีผู้บ่าวโทรมาเลยมีแต่ผู้สาวโทรมาอ่ะทุกคนเป็นไงฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ